ถ้าเขาไม่สบายใจก็อยากให้เขาอยู่จุดที่เขาสบายใจดีกว่าถ้าคนไหนสบายใจอยู่กับเราต่อก็อยู่ต่อไปได้ครับคำพูดจากใจพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรถึงเหล่าแฟนคลับที่ดราม่าโพสต์แรงว่าหลอกให้จิ้นหลอกให้รักกับสาวเชียร์ที่คำพรหลังมีภาพตนไปทานข้าวกับผู้หญิงออกมาซึ่งหนุ่มเต้ยก็ย้ำว่าหญิงคนนั้นเป็นเพียงเพื่อนพร้อมเผยอีกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทำอะไรให้ใครต้องรู้สึกว่าโดนหลอกเลยสักนิดค่ะไม่ได้หลอกผมไม่เคยหลอกใครเลยไม่เคยหลอกใครไปฆ่าหรือว่าไม่เคยหลอกใครทำร้ายจิตใจใครถ้าผมมีแฟนเดี๋ยวผมบอกครับผมไม่ปิดอยู่แล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปผมก็ไม่เปิดแล้วก็ไม่ปิดด้วยเป็นเรื่องความเข้าใจผิดมากกว่าเนาะเป็นอะไรที่เขาแบบฟังฝ่ายเดียวอยากให้เขาฟังเราด้วยส่วนฉากเลิฟซีนสุดแซ่บที่เล่นกับสาวโยเกิร์ตณัฐชาหนุ่มเตยก็ออกปากว่าเกรงใจว่าที่เจ้าบ่าวพีเคปิยวัฒน์ไม่น้อยจนต้องรีบเข้าไปขอโทษขอโพยฝ่ายชายทันทีที่ได้เจอกันค่ะผมบอกคุณโยเกิร์ตตลอดพี่โยเกิร์ตตลอดว่าเฮ้ยเนี่ยบอกคนทางบ้านหรือเปล่าพี่โยเกิร์ตก็บอกไม่บอกรอวันออนแอร์พอวันออนแอร์ก็เห็นเลยครับในทวิตเตอร์ไม่ถูกใจในสิ่งนี้โอ้พอเจอปุ๊บวันงานที่เชียงใหม่รีบผมขอโทษนะครับผมขอโทษผมอยากจะเจอพี่แล้วก็บอกพี่ตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยพี่พีเคใจกว้างมากนะเขามีสปิริตมากๆเลยในการแบบเข้าใจว่าเวลาทำงานต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พีเคมากๆก็จะไม่ให้หนุ่มพีเคเขาคิดมากได้ยังไงขนาดคนเล่นเองอย่างหนุ่มเตยยังออกปากเลยว่าเป็นเลิฟซีนที่ดุเด็ดเผ็ดมันที่สุดในชีวิตนักแสดงแล้วล่ะค่ะแล้วก็ผู้กำกับมือรางวัลเลสลี่คีที่เคยร่วมงานกับศิลปินแถวหน้าอย่างมาดอนน่าบียอนเซ่และก็เจนนิเฟอร์โลเปสเลยทำให้เอ็มวีเพลงนี้ฉีกทุกกฎล้ำนำแฟชั่นทั้งเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งดังก็ออกตัวว่ายุคสมัยนี้แฟชั่นไม่จำกัดชายหญิงตนจึงใส่อะไรก็ได้ที่อยากจะใส่แม้กระทั่งกระโปรงค่ะทำไมเดินถึงแบบใส่กระโปรงเนี่ยบางทีคนเราก็จะยูนิเซ็กซ์ก็คือแบบไม่จำเป็นจะต้องหมดจ้าว่าคือค